ภูมิพัฒน์ครูรักศรัทธาพร้อมดันศิลปินน้องใหม่ภายใต้บ้านมีมิวสิกยังไม่สิ้นหวังต้องผลักดันกันต่อไปยาวๆกับวงการทีพ็อปเพลงไทยให้รุ่งแรงในตลาดโลกและค่ายเพลงน้องใหม่น่าจับตามองกับมีมิวสิกที่ล่าสุดเมื่อวันที่11กันยายน2565ณ21 Studio 36ลาดพร้าว71ได้จัดออดิชั่นครั้งใหญ่เพื่อค้นหานักร้องน้องใหม่หวังเปรี้ยงในไทยและมีแผนเตรียมดังไกลระดับโลกต่อไปด้วยทางโจภูมิพัฒน์นิรัตน์โชติมาผู้บริหารค่ายเพลงมีมมิวสิกและโปรดิวเซอร์เปิดใจชัดๆดังนี้ว่าโอกาสสุดพิเศษนี้มาถึงแล้วค่ายเพลงเปิดโอกาสให้กับนักร้องที่อยากจะดังอยากจะไล่ล่าฝันเปิดกว้างจริงจังกับทุกแนวเพลงทั้งป๊อปร็อกลูกทุ่งหมอลำถ้าคุณเจ๋งจริงมีความสามารถที่ทำให้เราต้องร้องว้าวพร้อมสนับสนุนดันเต็มที่ก็เราก็เฟ้นหาครับนักร้องหน้าใหม่นะครับเพราะเราเป็นค่ายใหม่ชื่อมีมิวสิกนะครับก็ต้องการคนรุ่นใหม่ๆนะครับทำเพลงกับเราแล้วก็มาเฟ้นหามาออดิชั่นมาแคสติ้งนะครับโดยเชิญครูรักมาเป็นคณะกรรมการนะครับเฟ้นหากับเรานะครับแล้วก็เชิญอาจารย์จรขวัญชัยนะครับซึ่งมีผลงานเพลงมากมายอย่างเช่นลูกทุ่งอินดี้นะครับอย่างเช่นเพลงงานแต่งคนจนครับตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วอาจารย์200กว่าล้านวิวนะครับ200ล้านวิวครับแบ่งให้ผมสักล้านเลยก็เพลงที่ร้องโดยมนแคนแก่นคูณนะครับแล้วก็มีเพลงให้เคอรี่มาส่งในบอนะครับแล้วก็มีรถบ่มีน้ำมันให้เคอรี่ครับครับให้เคอรี่นี่กี่ล้านวิวแล้วครับอาจารย์200กว่าโอ้โหรถบ่มีน้ำมันล่ะครับเกือบ200ล้านเหมือนกันครับเนี่ยครับก็เชิญอาจารย์จรครูรักนะครับมาเป็นคณะกรรมการในวันนี้ครับผมวันเดียวครับแล้วเราจะมีออนไลน์ด้วยครับให้ส่งคลิปมาทาง LINE Official ของ Mi Music ครับใช่ครับเราจะมีทั้งหลายแนวครับทุกแนวทั้ง T-pop ทั้งอินดี้ทั้งลูกทุ่งจ๋าเลยครับมีทุกแนวครับก็มีความน่าสนใจนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ไม่ได้มานั่งเป็นกรรมการออดิชั่นนี้มาประมาณ 7-8 ปีนะครับหลังจาก AF ก็มา The Comedian วันนี้ก็ได้กลับมาซึมซับบรรยากาศเดิมๆครับนะครับก็สนุกดีครับน้องๆก็มีน่าสนใจเพราะว่าคราวนี้เราไม่ได้จำกัดอายุอย่าง AF เนี่ยเราก็จะเจอแบบ18ถึง28บ้าง15ถึง25บ้างแต่ว่าเนี่ยมีอายุที่เกินนั้นแต่มีศักยภาพมีความน่าสนใจครับก็สนุกดีผมว่ามันต่างนะต่างมากเพราะว่าทุกวันนี้หลายๆคนก็สามารถที่จะโพสต์คลิปหมายถึงว่าเขาร้องเพลงเขาอัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเผยแพร่มีคอมเมนต์มีอะไรต่างๆเข้ามาแล้วเขาก็จะมีความเจนเวทีเจอกล้องเจออะไรก็จะแบบว่าไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนสมัยนู้นนะเพราะว่าเด็กมีช่องทางให้ได้แสดงออกเยอะบางคนก็เล่นดนตรีเปิดหมวกมาบ้างครับตกใจบางคนก็เล่นดนตรีเปิดหมวกมาบ้างบางคนก็มีซิงเกิลมาแล้วบางคนก็ร้องในร้านตอนค่ำกลางคืนนี้ครับก็ เขามาก็หลายคนที่น่าสนใจแล้วก็ใช้ได้เลยครับมาปรับลุกปรับอะไรสักนิดหนึ่งก็น่าจะโอเคนี่ก็ต้องขอบคุณทางค่ายเพลงมีมิวสิกนะครับก็ขอบคุณพี่โจคุณครูนะครับทีวันนี้ผมก็ปกติก็อยู่แต่ข้างหลังถือว่าเป็นประสบการณ์ตัวเองด้วยแล้วมาเจอแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอเพลงที่ผมถนัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงสตริงนะครับแต่ก็ฟังเหมือนกันก็เห็นหลายคนแล้วก็ติ๊กไว้แล้วครับแล้วก็ร้องดีมากนะครับร้องดีมากแล้วก็ชื่นชมคนที่มาจากใจเลยเพราะว่าเดินทางมาเนี่ยคือบางคนอยากเป็นศิลปินแต่ว่าอัดใส่คลิปถ่ายคลิปที่บ้านส่งได้ครับแต่คนที่มาเนี่ยผมว่าใจเขาอีกแบบนึงก็ครับยังตอนนี้ยังแต่ว่ายังดูอยู่ว่าตอนนี้คือที่ผมชอบงานอย่างนี้คือชอบความที่เขามาใช่ครับมีฝันมีฝันให้มันเฉยๆมันก็เป็นแค่ฝันมีฝันแล้วต้องลงมือทำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กล้าออกมาจากบ้านแล้วก็มาร้องให้พวกเราฟังก็ถือว่าคุณได้ขั้นแรกละที่จะสามารถทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้สำคัญเลยครับก็มีคาแรคเตอร์ครับมีเสียงร้องที่ดีครับแล้วก็มีเพอร์ฟอร์มมีง่ายๆคือผมเน้นเสียงด้วยครับบุคลิกท่าทางอะไรเงี้ยครับโดยรวมก็
ก็มีผลครับมีผลเพราะเหมือน product ครับก็ต้องดูดีอะไรเงี้ยครับได้เลยครับเรามีทุกช่องทางเลยครับ Instagram ครับ TikTok นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ LINE Official ครับใช่เลยครับพิมพ์ได้เลยครับมีมิวสิกครับ